สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดในความงามของธรรมชาติการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารรวมถึงชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ต่างๆเพื่อให้วัฏจักรของธรรมชาติเป็นไปอย่างสมดุลมีพระราชดำรัสในหลายโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์พืชพันธุ์ต่างๆไม่ให้สูญหายวันที่22มกราคมพุทธศักราช2535ระหว่างทอดพระเนตรงานจัดนิทรรศการและการประกวดกล้วยไม้ในงานกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิกครั้งที่4ที่สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้หรือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบันได้มีพระราชดำรัสถึงกล้วยไม้ที่มีความสวยงามซึ่งนับวันจะสูญหายไปขอให้มีการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยไว้ต่อมาในปีพุทธศักราช2536มีพระราชดำริกับพลโทยิ่งยศโชติพิมายแม่ทัพภาคที่3ยศและตำแหน่งในขณะนั้นในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีซึ่งเป็นกล้วยไม้ไทยที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยเนื่องจากถูกลักลอบเก็บออกจากป่าส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมสนองพระราชสวนีในการสำรวจกล้วยไม้รองเท้านารีใน17จังหวัดภาคเหนือโดยพบในพื้นที่ตำบลแม่อุคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปีพุทธศักราช2536เป็นแห่งแรกเพื่อทำการเพาะขยายและรวบรวมกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีเพื่อการอนุรักษ์และนำคืนสู่ธรรมชาติต่อมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้กราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าและขอพระราชทานขยายโครงการในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมจัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2547โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริทั้ง2แห่งได้ดำเนินงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆทำการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และขยายพันธุ์นำกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ปัจจุบันมีกล้วยไม้ไทยสกุลรองเท้านารีและสกุลอื่นๆรวมจำนวน62ชนิด 3,650 ต้นและนำกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้ว10ชนิดจำนวน600ต้นนอกจากการเพาะขยายพันธุ์แล้วโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริยังมีการปลูกจิตสำนึกแก่ราษฎรในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเป็นการช่วยลดปัญหาการลักลอบเก็บออกมาจำหน่ายพร้อมกับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งจะทำให้ราษฎรมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวและเห็นถึงคุณค่าของกล้วยไม้รองเท้านารีรวมถึงพันธุ์พืชพื้นถิ่นอื่นๆที่จะมีส่วนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงรักในสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ำค่าของประเทศไทยมีพระราชปณิธานที่จะให้คนไทยได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญคุณค่าความงามของทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้และร่วมกันรักษาไว้ให้คงอยู่สำหรับอนุชนรุ่นหลังที่จะได้เห็นได้ชื่นชมและเป็นสมบัติที่สืบทอดคงอยู่คู่แผ่นดินไทยต่อไป